ถานที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ธรรมชาติได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งใจสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตอบแทนครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดสนใจที่จะเดินทางมาร่วมบุญก็สามารถเดินทางมาได้ที่วัดถ้ำสัตบัณฑคูหาตำบลหนองหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ตลอดเวลาขอเจริญพร